วันนี้เรามีเมนูเจลลี่มาฝากนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสครับรับรองอร่อยได้รสชาติสตรอเบอรี่เข้มข้นเนื้อเจลลี่เนียนนุ่มเพราะอาจารย์ใช้คริสตัลเจลลี่มิกซ์สตรอเบอรี่ผงวุ้นคาราจินแนนสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราด็อกเตอร์โอ๊ตเกอร์โนนาผลิตภายใต้มาตรฐานการรับรองคุณภาพจากประเทศเยอรมันไปชมกันเลยครับสตรอเบอรี่ชีสครับเริ่มจากทำครีมชีสตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีเติมนมข้นหวานน้ำมะนาวตีจนส่วนผสมเข้ากันดีตักส่วนผสมครีมชีสลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นใส่น้ำลงในภาชนะต้มจนน้ำเดือดทั่วปิดไฟเติมคริสตัลเจลลี่มิกซ์ออเรนจ์ราด็อกเตอร์โอ๊ตเกอร์โนนาผงวุ้นคาราจินแนนสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่คนจนกระทั่งละลายและฟองหมดประมาณ 2-3 นาทีเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟที่มีครีมชีสรองไว้ประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีโรยด้านบนด้วยบิสกิตบดละเอียดตกแต่งด้วยช็อกโกแลตขึ้นรูปให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสครับเจลลี่เนื้อนุ่มได้รสชาติสตรอเบอรี่เข้มข้นอร่อยได้ง่ายๆเพียงแค่มีด็อกเตอร์โอ๊ตเกอร์โนนาพิเศษซื้อสินค้าด็อกเตอร์โอ๊ตเกอร์โนนาทุกรายการลดทันที 10% ตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2564ถึง20สิงหาคม2564หาซื้อได้แล้วที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศหรือทางท็อปออนไลน์